ครับนี่ก็เป็นการทดลองสารเคมีนะครับลองกันดูนะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับพอดีช่วงนี้ไม่มีงานพูดออกไม้ไฟนะครับก็ทำคลิปทดลองสารเคมีเล่นๆดูนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าสารเคมีแค่2อย่างนี้ก็ทำให้เกิดเป็นสีม่วงอ่อนๆได้นะครับก็ลองทำเล่นกันดูครับไม่อันตรายมากครับดูดีๆเปลวไฟจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับงานพูดออกไม้ไฟก็ถูกยกเลิกหมดเลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าเกิดใส่ถ่านผงถ่านนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมีออกซิไดในตัวนะครับเมื่อผสมสารสองสิ่งนี้เข้ากับถ่านนะครับมันก็จะเกิดเป็นออกซิไดนะครับทำดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับสารทั้ง3อย่างนี้นะครับจะทำให้เป็นสีเหลืองได้นะครับเอาไว้เป็นดอกไฟนะครับดอกไฟสีดูกันไปนะครับลองไปทำเล่นทดลองเล่นกันได้นะครับไม่มีที่ทดลองนะครับทดลองในห้องน้ำในห้องน้ำมันมืดดีครับถึงจะอันตรายไปหน่อยแต่ก็ปลอดภัยครับนี่ครับออกเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกครั้งนะครับเหลืองใช้ได้เลยครับก็สวยครับขอบคุณครับ